ร้านเด็ดอัมพวาการันตีช่วงร้านเด็ดอัมพวาการันตีวันนี้นะครับอาจารย์ยิ่งศักดิ์จืนอยู่ที่ซอยพิบูลอุปถัมภ์เขตห้วยขวางนะครับใครก็ตามที่ขับรถในซอยนี้เข้าออกจะต้องเห็นร้านนี้เด่นมากอนุคาเฟ่วันนี้เราจะมาตามหาเคล็ดลับความอร่อยที่นี่กันนะครับถ้าจะถามอนุคาเฟ่เนี่ยลักษณะของอาหารจะต้องเป็นเมนูแบบคือเราเป็นฟิวชั่นฟู้ดด้วยแล้วเราก็ทำอาหารง่ายๆสำหรับสาวออฟฟิศมาไวๆอยากกินกาแฟอยากถ่ายรูปชิคๆนะคะวัยรุ่นรุ่นนี้ยังมาถ่ายรูปชิคๆแล้วโพสต์ได้เลยค่ะประธานโทษนะคะคุณช่วยแนะนำหน่อยสิอันนี้คืออะไรอันนี้นะคะเป็นข้าวไข่นุ่มทะเลเดือดนะคะเป็นเมนูเด็ดเมนูดังของทางร้านเลยขออนุญาตได้เลยค่ะอาจารย์ไข่นุ่มทะเลเดือดค่ะแต่น้ำซอสก็ดูเข้มข้นนะเธอเรามีเคล็ดลับความอร่อยค่ะหอมมากรสชาติจัดจ้านกินแบบต้มยำใช่ค่ะจ้าแต่เพื่อนฝูงที่กระซิบมาเขาบอกว่าต้องเป็นข้าวซอยข้าวซอยเนื้อน่องลายค่ะวันนี้อยากให้อาจารย์ได้ชิมนี่น้ำแกงข้าวซอยเข้มข้นเหมือนชนิดนั่งอยู่ที่เชียงใหม่เลยนะเธอขออนุญาตนะคะคุณผู้ชมคะข้าวซอยร้านนี้น้ำแกงดูสีสันน่ารับประทานมากมีความมันดูซิเนียบวาววับเชื่ออยู่ตรงนี้กลิ่นของข้าวซอยเนี่ยนอกจากจะหอมเป็นเอกลักษณ์แล้วนะยังหอมกลิ่นเนื้อผสมอยู่ในนั้นด้วยสิ่งที่สำคัญคุณผู้ชมครับหอมกลิ่นกะทิอ่อนๆรู้เลยนะว่าต้องใช้กะทิที่ดีมากข้าวซอยถึงได้เข้มข้นแล้วก็สีสวยน่ารับประทานขนาดนี้ใช่แล้วค่ะเพราะว่าทางร้านของเรานะคะใช้กะทิอัมพวาค่ะถึงได้มีรสชาติหอมมันแล้วก็รสชาติกลมกล่อมค่ะนี่ดูสิเนื้อวางไม่ลงเลยอ่ะขอบคุณค่ะตายวันนี้กินเนื้อไปครึ่งตัวขอประทานโทษนะคะค่ะฉันอยากจะรู้เคล็ดลับในการทำข้าวซอยเนื้อน่องลายนี้จังเลยอ่ะฉันอยากเห็นนะเคล็ดลับคืออะไรได้ดีเปล่าให้เราดูได้ป่ะได้ค่ะเดี๋ยวเราพาไปชมกันนะคะว่าเคล็ดลับความอร่อยเรามีอะไรบ้างนะคะกินหมดก่อนนะได้ค่ะที่เธอกำลังผัดน้ำพริกแกงก่อนโอ้กลิ่นหอมนะแล้วต่อไปเธอจะใส่อะไรอีกล่ะนี่เลยค่ะเคล็ดลับเด็ดเมนูอร่อยนะคะได้รสชาติเหมือนใช้กะทิคั้นสดค่ะทั้งหอมทั้งเข้มข้นเพราะใช้อัมพวากะทิแท้ 100% นี้เองแล้วก็ยังมั่นใจได้ถึงความสะอาดปลอดภัยแน่นอนทั้งแบบกล่องและแบบขวดก็ใช้สะดวกแล้วก็คุณภาพดีเหมือนกันเลยนะคะใช่ค่ะกะปิค่ะใส่ไปแล้วใส่อะไรอีกใส่เนื้อตุ๋นหยิบไปแค่ชิ้น2ชิ้นก็พอเนาะแค่นั้นแหละนี่ก็ถ้วยแล้วนะน้ำตาลน้ำตาลโอเคค่ะผงปรุงรสค่ะผงปรุงรสนี้1น้ำปลาค่ะมันได้เข้มข้นนะค่ะเสร็จแล้วก็ตักใส่อย่างนี้ใช่ไหมใช่ค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วดูง่ายเนาะกลิ่นหอมมากเลยน่ากินมากเลยดูสิเสร็จแล้วนะคะกับเมนูข้าวซอยเนื้อน่องลายค่ะคุณผู้ชมครับลองสิครับอัมพวากะทิแท้ 100% ขั้นทันทีตั้งแต่กระทบเปลือกไม่ว่าจะทำเมนูข้าวหวานก็กลายเป็นเมนูเด็ดประจำร้านได้นะครับขาวข้นหอมมันเหมือนกะทิคั้นสดแบบนี้ต้องอัมพวาเท่านั้นวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณเกิดมากเลยนะคะที่มามอบเคล็ดลับความอร่อยให้กับอาจารย์แล้วก็คุณผู้ชมทางบ้านนะครับในช่วงร้านเด็ดอัมพวาการันตีวันนี้รับกิฟต์เซตจากอัมพวากะทิแท้ 100% ไปเลยนะครับและสัปดาห์หน้าอาจารย์จะพาไปไหนคุณผู้ชมต้องติดตามนะครับอย่าลืมนะครับอัมพวากะทิแท้ 100% ขาวข้นหอมมันดี